วันนี้จะมาลองอัดคลิปโรงมังกรให้ดูโดยจะใช้แองเจลิก้าเลเวล50ใส่วอเตอร์เอริจินแทงค์ให้ดูนะครับแองเจลิก้านี่อาจจะแทงค์ไม่ได้ดีมากนักเพราะไม่ได้ทำให้มันหนาแต่ว่าทำให้มันสแตทมันสมดุลเพื่อให้ออริจินเด้งแล้วมันก็มีโอกาสออโต้ผ่านได้ในระดับหนึ่งซึ่งไม่100%นะหรือสำหรับคนมีเวลากดไปเรื่อยๆตายมั่งไม่ตายมั่งอะไรเงี้ยก็สแตทแบบนี้ก็จะพอใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดมีเฝ้าหน้าจอด้วยก็กดออโต้ไปแล้วก็กดมาเนี่ยช่วยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งก็จะทำให้โอกาสผ่านมันเพิ่มขึ้นเห็นถ้าออโต้เพียวๆก็มีตายเยอะเหมือนกันนี้คือจะบอกว่าใช้อันนี้แองเจแล้วจะผ่านตลอดทีมจะทำได้ไหมอันนี้แบบนี้เดี๋ยวคือตัวสแตทมันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะแต่ว่าปัจจัยการที่จะผ่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวดาเมจตัวทำก่อแตกหรือตัวฮิลเสริมด้วยฮะอันกรณีนี้ใช้เดียนเนี่ยใส่เซเลสทีนนะซึ่งพวกไอตัวอื่นๆตัวประกอบเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ผ่านหรือไม่ผ่านด้วยนะดาเมจไม่ถึงมันก็ไม่ผ่านมันยื้อมันยื้อได้ไม่ตลอดคือยื้อแบบนานสุดๆไม่ได้ก็คือมันก็ทีแบบนี้มันก็ต้องเร่งทำดาเมจให้จบเร็วๆเหมือนกันแองเนี่ยมังกรมันจะตีปกติประมาณ1,500นะคือถ้ามันตี1,500แล้วเลือดมันจะเด้งประมาณ500กว่ากว่ามันจะโดนต่อฮิตประมาณ1,000กว่ากว่ามันก็จะพอสามารถเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งถ้าไม่โดนคริหรือแบบ crushing hit ตัวเลขสีเทาตัวใหญ่ๆอ่ะนะถ้าไม่โดนแบบนั้นรัวๆใน3 ครั้งมันก็มีโอกาสรอดได้พอสมควรคือแองในบิลเนี่ยเลือดมัน7,000กว่าเองนะ7,000นิดๆเลือดมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสตายถ้าเกิดโดนแรนดอมมาแล้วโดนคริทีมันก็ตายแล้วก็ถ้ามันยื้อนานมากๆมันก็จะตายเหมือนกันแต่ว่าจากที่เล่นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็พอเลี้ยงเลือดได้ระดับหนึ่งถ้ามีตัวคอยช่วยพยุงแล้วก็ถ้าดาเมจมันเร็วตัวทำเกาะแตกได้พอสมควรแล้วก็ตัวดาเมจแรงพอเนี่ยเลือดมังกรลดเร็วๆมังกรเกาะสัก2ทีแค่2ทีอะไรเงี้ยมันก็ผ่านได้มาผ่านได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าแบบให้มังกรเกาะ3ปล่อยให้มังกรเกาะ3 40ที3 4ทีอะไรเงี้ยความเสี่ยงก็สูงขึ้นคือดาเมจมันก็ควรจะแรงในระดับที่แบบมังกรเกาะไม่เกิน2ทีแล้วมันตายอ่ะไม่งั้นมันก็เสี่ยงเกินไปแล้วก็เสียเวลาฟาร์มด้วย
เดี๋ยวไปดูสแตทกันขอดูของแป๊บหนึ่งแองเจลิก้าดูที่แองเจลิก้าก่อนแล้วกันแองเจลิก้าแองเจลิก้าเป็นตัว5 ดาวผมอัพสกิลอันนี้ไปนะครับ3 เลเวลเอาลดคูลดาวน์แล้วก็อัพอันนี้แค่สองเลเวลเอาแค่ฮิลแค่10%สแตทของแอลเจริก้านะดีเฟนส์เยอะมาก1772สปีด144แล้วก็เลือด7,000มังกรรู้สึกมังกรมันจะตี1,400หรือ1,500นี่แหละ1,400กว่ามั้ง1,430 1,430ถ้าดีเฟนซ์เท่านี้นะ1,430รู้สึก1,430นะเลือดมันก็จะอยู่ได้เต็มที่7,000เท่าไหร่วะ7,016ไม่ใช่7,020ก็คือถ้าเกิดจะพยายามทำแองเจลิก้า5 ดาวมาแทงก็พยายามเริ่มต้นมาเนี่ยพยายามทำให้ดีเฟนซ์ใกล้เคียงนี้เลือดใกล้เคียงนี้แต่ต้องน้อยกว่านี้ก่อนนะควรจะน้อยกว่านี้ก่อนแล้วถ้ามันน้อยกว่ามากๆก็ค่อยๆมาปรับเอาค่อยๆมาปรับเอาโดยวิธีปรับเนี่ยก็ค่อยๆบวกทีละชิ้นวิธีปรับเลือดเนี่ยง่ายค่อนข้างง่ายแต่ว่าการปรับดีเฟนซ์เนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นพยายามยัดดีเฟนซ์ให้ใกล้ที่สุดก่อนอย่างกรณีผมเนี่ยผมใช้ดีเฟนซ์หมดเลยเท้าเนี่ยผมบวกดีเฟนซ์แต่ผมบวกไม่เต็มเพราะบวกเต็มนิดมันจะไปไกลเกินไปนะบวกไม่เต็มพอเราได้ดีเฟนส์ใกล้ๆจุดสมดุลแล้วคือก็ประมาณเนี้ย1,770 1,750เนี่ยแล้วเลือดมันยังห่าง7,000มากอย่างเช่น6,400 6,000อะไรเงี้ยมึงก็ไปหาหมวกโง่ๆมาใบหนึ่งเพราะบวกเนี่ยมันจะบวกแล้วมันจะตรงส่วนออฟหลักเนี่ยมันจะขึ้นเลือดแน่ๆนะถ้าเป็นไปได้ก็มีรีสิสแตนต์อะไรเนี้ยดีเฟนส์อาจจะไม่ต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดดีเฟนส์คุณจะถึงแล้วคุณมีออฟดีเฟนส์อยู่ด้วยแล้วบวกแล้วมันแบบติดเปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์ขึ้นมาดีเฟนส์มันทะลุเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่คุณจะต้องไปหาบ่วงโง่ใบใหม่มาบวกแต่เวลาถ้าเกิดสแตทมันใกล้แล้วเนี่ยมันใช้หมวกแบบเงี้ยหมวกโง่บวกสามบวกสี่มันใช้ได้หลายใบอ่ะเอาหมวกอะไรมาก็ได้แล้วก็บวกถ้ามันไม่ได้เจ๊งก็โยนทิ้งเจ๊งก็โยนทิ้งอะไรเงี้ยมันแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวอ่ะชิ้นอื่นก็พยายามให้นิ่งๆไว้เพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็ไม่ต้องบวกเยอะมันจะปรับง่ายแล้วก็พลาดก็ทิ้งได้แล้วเสียเงินบวกไม่เยอะด้วยเพราะว่าบวกแค่ต่ำๆก็สแตทราวๆนี้สปีดเท่านี้สปีดเยอะกว่านี้ยิ่งดีนะจริงๆเกิน150เกิน160ได้ยิ่งดีนะแต่ว่าบังเอิญไอ้หมอกน้องโง่ของผมนี่มันไม่มีสปีดจริงๆถ้ามันมีสปีดด้วยมันก็จะดีแต่ว่ามันก็บวกมากไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะถ้าเกิดแบบถ้าเกิดหมอกมันมีดีเฟนส์อะไรเงี้ยนะเลือดมันก็จะเยอะแล้วก็สปีดไอ้เลือดมันก็เยอะดีเฟนซ์ก็จะเยอะตามถ้ามันมีไอ้เปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์ติดมานะมันจะบวกเยอะไม่ได้อยู่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับของเลยนะสมมติว่าแบบข
ของไม่ได้50%ไม่ได้50%อะไรเงี้ยบวกไม่เต็มบวก12บวก12อะไรเงี้ยชิ้นนี้ก็อาจจะต้องบวกเยอะมันก็อาจจะได้สปีดเพิ่มมาแต่อันนี้ผมใช้แบบนี้มันก็เป็นแบบนี้นะมอเตอร์ออริจินก็บวก15ก็พอแต่ว่าถ้าอยากให้มันเด้งเกรดเยอะขึ้นกว่านี้ก็บวกเพิ่มเข้าไปลิมิตเบรกแล้วบวกเพิ่มเข้าไปแต่15เนี่ยพอละแล้วก็ระวังด้วยนะบวกอาร์ติแฟกต์เนี่ยเลือดเพิ่มด้วยนะบวกไปบวกมาเจ๊งแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเอาไปเอา Water Origin ไปใส่กับตัวธาตุน้ำไอ้ตัวอื่นธาตุอื่นอย่างเช่นเดซิน่าเดิมที่ผมใช้เดซิน่าสแตตนี้แท้งนะครับใส่ Water Origin เนี่ยแหละสลับมาใส่เดซิน่าผมมารีซิสมัน100นะพอใส่ Water Origin ไปอ่ะมันเกิดปัญหาคือมังกรตีละเกรดไม่ลดมั่งลดมั่งไม่ลดมั่งอะไรเงี้ยแล้วเกรดมันเด้งทีละ15% 15% 15%อะไรเงี้ยไอ้เทิร์นเดซิน่ามาเร็วพอเทิร์นเดซิน่ามาเร็วมังกรก็ถูกเร่งเกรดขึ้นมาด้วยซึ่งการที่มังกรเร่งเกรดขึ้นมาด้วยแล้วเทิร์นมันมาไวเนี่ยบางทีมันทำให้เกาะแตกหายไวไปด้วยแล้วดาเมจเราก็จะลดลงอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องบวกมากนะวอเตอร์ออริจินเดิมทีเนี่ยผมบวกแค่11เองแล้วผมใช้เดซิน่าแทงมันก็แทงได้แล้วพอผมบวกเพิ่มมันเป็น15ปรากฏว่าเกรดเดซิน่ามันเด้งเร็วเกินไปแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ย3ครั้งแค่ 6% เนี่ยมันทำให้เจริญมังกรมาเร็วแล้วแบบทีมมันตายบ่อยขึ้นเยอะเลยสังเกตได้โอเคตัวแรกแองเจลิก้าก็ผ่านไปตัวที่2เป็นตัวยิวเสริมก็คือตัวนี้ตัวเดียนผมสปีด199อาร์ติแฟกต์ใส่อันนี้65สกิลผมก็ไม่ได้อัพเต็มนะผมก็อัพแค่2ลดคูลดาวน์อันนี้ก็เหมือนกันอัพแค่3ลดคูลดาวน์ไม่ได้บวกอะไรมากมายโอเคนี่พอแต่ที่สำคัญก็คือสปีดแหละสำหรับการลงมังกรก็คือสปีดเพราะว่าไอ้อาร์ติแฟกต์นี้มันบวกเวลามันฮีลมันบวกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวที่ฮีลอยู่แล้วเกาะมันก็เปอร์เซ็นต์ของตัวที่ฮีลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือดหรืออะไรเลือดหรือดีเฟนซ์อะไรเนี่ยมันไม่ได้ถูกตีมันก็ไม่ได้มีความสำคัญมากก็คือสำคัญแค่สปีดแต่จริงๆถ้าเกิดคนมีตัวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสแตทมันก็จะต้องสูงเป็นธรรมดาแต่คีย์จริงๆสำหรับการลงอันเนี้ยก็สปีดตัวเดียนเนี่ยนี่ผมพูดนอกเหนือจากลงมังกรนะอันนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมเนื่องจากสกิลเนี่ยนะมันคูดาบัฟมันเนี่ยคูดาว4เทิร์นนะแล้วก็บัฟมัน3เทิร์นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้ตัวสปีดของคุณสมมติว่าผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเล่นตัวดาเมจสปีดประมาณ150-160นะตัวดาเมจผมอะเนี่ยประมาณ150 155160อะไรเงี้ยพอตัวดาเมจสปีดประมาณ160เนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าสปีดของตัวนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่นะคือเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ย
มันต้องได้สี่เทิร์นตัวดาเมจคุณต้องได้อะไรอ่ะสามเทิร์นเพื่อที่ให้บัฟมันอยู่บนหัวตลอดโดยที่ไม่ได้ไปพึ่งอาร์ติแฟกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสรุปว่าตัวดาเมจคุณเร็ว150ตัวดาเมจคุณเร็ว150ไอ้นี่มันก็ต้องเร็วขึ้นไปกว่า150 33%เพื่อมันจะได้สี่เทิร์นก็คือ200แต่ว่าด้วยความที่ว่าสกิลมันเนี่ยมันมีคอมแบทลินี่เน็ตอีก50%สปีดมันจะลดลงมาจากพอเราคิดว่าพอเราคิดขึ้นไปจาก150เป็น200คือบวก33จาก33%จากให้ตัวดาเมจแล้วอ่ะเราก็คูณขึ้นไปแล้วใช่ไหมก็ได้เป็น200แล้วแล้วก็เราจะสามารถลดลงได้อีกหน่อยหนึ่งเพราะใน4เทิร์นมันมีเทิร์นหนึ่งซึ่งลดไป50%เหมือนกับ3.5เทิร์นอ่ะเพราะฉะนั้นสปีดของเรียนเนี่ยมันก็จะแค่ประมาณลดไปอีกนะประมาณแบบ10-20%อ่ะก็ลดไปอ่ะตีไปลดไปสัก10%นะหรือว่าไปคิดละเอียดไปคำนวณละเอียดเลยก็ได้แต่ผมประมาณนะว่าแบบลดมาอีก10-20%แต่คือแบบเอาง่ายๆแบบง่ายๆดิบๆเลยก็ให้มันเร็วกว่าตัวสปีดตาม3%ไปเลยก็ได้เผื่อโดนยิงรถเกตโดนรถอะไรพวกเนี้ยก็ให้มันเร็วๆเร็วไปประมาณเนี้ยมันก็ถือว่าโอเคมันก็จะได้แบบบัฟเพื่อนได้ตลอดโอเคเดือนก็สแตทเรานี้199ตัวต่อไปตัวนเมนหลักนะคิเซะคิเซะก็สปีด162มังกรที่ผมแนะนำนะว่าตัวดาเมจหลักนี่มันควรจะเป็นธาตุน้ำเท่านั้นนะแล้วก็สปีดมันก็ควรจะเกิน160อะแอทแท็กให้เยอะที่สุดเท่าที่จะแอทแท็กคิเลดคิดาเมจคิดาเมจนี่ควรจะเกิน200นะควรจะเกิน200 250ได้อะไรยิ่งดีคิเลดก็ควรจะแบบ90ขึ้นแอทแท็กเป็นไปได้ก็อย่างต่ำๆผมว่าน่าจะต้อง2,800อ่ะมันขึ้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคิดาเมจคิเลดอะไรด้วยนะมันคูณกันอยู่อ่ะดาเมจที่ออกมามันคูณกันอยู่คือขั้นต่ำจริงๆควรจะเป็น2,800ถ้าเกิด2,800ไอ้คิดาเมจนะก็อาจจะต้องเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดแอทแท็กคุณเยอะ32เนี้ยคิดาเมจคุณอาจจะลดลงมาได้คิชาร์จควรจะเป็นใกล้ๆร้อยนะกระบี่ก็เท่านี้แล้วนี้แต่แล้วนี้คือใส่อะไรก็ได้ให้มันได้สแตทแล้วนี้ตัวสุดท้ายตัวทำเกาะแตกอ๋อผมลืมให้ดูสกิลพิเศษผมก็บวกไม่ได้สกิลไม่ได้เยอะนะเพราะมันเปลืองโสมมันก็บวกลดคูลดาวน์ไปอันนี้คือผมเอาไว้ใช้เล่นอารีนาด้วยแล้วก็บวก2บวก2เพิ่มดาเมจนิดหน่อยเพราะมันไม่ได้เปลืองโสมสกิล2ผมไม่ได้บวกขึ้นไปเพิ่มเพราะว่าผมยังไม่รู้สึกว่ามันจะต้องลดคูลดาวน์สกิลนี้เท่าไหร่คูลดาวน์มันอะไรอ่ะมันสี่เทิร์นอ่ะคือไอ้นี่มันลดมาเหลือสี่เทิร์นไอ้นี่มันเหลือสี่เทิร์นคือมันใช้คู่กันอยู่แล้วไอ้นี่มันก็ไม่จำเป็นต้องลดมากคือสกิลเนี้ยมันจะได้ผลดีเมื่อหายตัวซึ่งมันจะใช้ตามจากสกิลอันติอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคูลดาวน์มันไม่ต้องลดก็ได้มันใช้คู่กันให้มันเรียงตามกันมาเนี่ยตัวสุดท้ายหกน้ำหกน้ำนี่ผมก็ห้าดาวเหมือนกันเมื่อผมก็ใส่สแตทนอลาสกิลผมบวกแค่สองนะเพราะผมไม่รู้สึกว่ามันจำเป็นต้องบวกถึงสี่แต่ถ้าบวกไปถึงสี่มันก็จะดีขึ้นโอกาสก่อแตกมันก็จะสูงขึ้นมันก็เพิ่มโอกาสผ่านได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ผมใช้บวกเท่านี้จะตัดก็แล้วเรานี้คือสปีดอะมันควรจะแถว160อะทุกตัวแหละตัวที่ลงมังกรอะก็แล้วก็ทหารนี่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้ใส่เทสนี้ Unity เพิ่ม Dual Attack Chance ยิ่งมันออกไปตีช่วยตีมันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสก่อแตกแล้วก็เพิ่มเกียรติของเพื่อนด้วยซึ่งจะดีมากถ้าได้เทสนี้ทั้งหมดฐานน้ำใส่โจ๊กเกอร์เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำคลิให้สูงด้วยนะแต่ว่าผมทำได้ไม่ถึง100แล้วก็ขี้เกียจปรับมันแล้วด้วยก็เลยปล่อยมันไว้แค่นี้ Effectiveness จริงๆประมาณ55ขึ้นไปถือว่าน่าจะใช้ได้แล้วแต่ว่าเอาขึ้นมาถึงนี้ก็ผมว่ามันผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันติดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมไม่ได้ทำสถิติคือมันต้องตีหลายครั้งมากผมขี้เกียจเก็บแต่ว่ามันบวกไปแล้วมันมาเท่านี้ก็ช่างมัน บวกแล้วขึ้นมาแค่นี้ก็แค่นี้คือผมขี้เกียจไปลดไอ้นี่เพิ่มคิแต่ถ้าเกิดลดไอ้นี่ได้หน่อยเพิ่มคิได้หน่อยเพิ่มคิดได้อีกผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าช่างมันเถอะคือแค่นี้มันผ่านแล้วสมมติว่ามันคุณแบบทําแล้วมันผ่านแล้วในระดับที่คุณรับได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนของปึ๊บอะไรไปแบบไปตีบวกของใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเปลืองอ่ะพอแบบผ่านในระดับที่คุณรับได้ก็พอแล้วไม่ต้องแบบเป็นทําให้มันเวอร์มากผ่าน100%ไม่จำเป็นลืมให้ดูการคิดเซ่คิดเซ่นี่คิดเซ่นี่ผมก็ใช้โจ๊กเกอร์เหมือนกันนะโจ๊กเกอร์บวก21ไม่ได้บวกเต็มนะผมของที่ใช้บางทีผมก็ไม่ได้บวกให้มันเยอะมากอ่ะบอกเออพอใช้ได้ก็พอละโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกัน